สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มากับการตั้งค่าเสียงสำหรับเกม FPS โดยเฉพาะเกม PUBG ที่เราเล่นกันนี่แหละครับครับเดิมทีก่อนหน้าผมมีสอนตั้งค่านะครับตัว Soundcard นะตอนนี้ผมใช้ Soundbetter G6 นะครับมีสอนตั้งค่าไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ใครที่ยังไม่มีตัว Soundcard นะครับอยากใช้โปรแกรมช่วยก็สามารถเพิ่มพลังเสียงขึ้นมาโดยใช้แค่หูฟังเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็มี2รูปแบบนะครับที่จะมาแนะนำวันนี้นะครับกับการตั้งค่าที่น่าจะอัปเดตล่าสุดสำหรับผมแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมีการปรับเสียงแล้วรู้สึกว่าเสียงปืนเสียงเครื่องบินเสียงรถเสียงลมอะไรเงี้ยมันดังจนเกินไปนะครับมันดังจนเกินไปวันนี้ก็มาปรับสูตรเล็กๆน้อยๆนะครับเดิมทีก็เป็นโฟลว์คล้ายๆแบบเดิมแต่ก็มีการปรับใหม่ให้มันเสียงที่เสียงเท้าที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เสียงปืนเสียงอะไรก็ไม่ได้ดังมากนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะพูดถึงเรื่อง Soundbuster G6 ก่อนแล้วกันนะครับ Soundbuster G6 นี้นะครับที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโปรแกรม Soundbuster Command ใครที่ใช้ G1 G3 G5 หรือ X8 นะครับเป็นรุ่นใหม่นะดังนั้นสามารถปรับโฟลคล้ายๆกันได้นะครับโดยในส่วนของหัวใจสำคัญคืออะไรครับ Equalizerนะครับ Equalizer ผมจะปรับลักษณะประมาณนี้อันดับแรกใครที่ใช้ G6 ให้เริ่มตามผมได้เลยนะครับสำหรับ SBX Profile หน้าแรกนะครับตรงนี้ให้ทำการเปิดนะครับเปิดเริ่มที่ผมมีการตั้งค่าในส่วนของตรงนี้ใช่ไหม Smart Volt ปรับสูงสุดซึ่งแน่นอนครับเสียงเท้าเสียงอะไรมันดังจริงนะครับเสียงอะไรชัดเจนมากแต่ว่าเสียงปืนดังมากเกินไปด้วยเช่นกันจนต้องใช้โปรแกรมอะไรครับ Sound Limit Voice Limitนะผมมีทำคลิปก่อนหน้าใช้วอลลีมดไวลิมิตมาช่วยนะเพื่อดรอปเสียงปืนที่มันดังเกินไปทีนี้ผมก็ลองปรับลองเล่นดูลองปรับดูปรากฏว่าดรอปตรงนี้ลงมาเหลือ0พอนะครับแต่สมาร์ทโวลต์ตรงนี้ให้กดเปิดสมมติใครเปิดไม่ได้นะให้เปิดตรงอื่นก่อนให้เปิดอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยมากดเปิดที่สมาร์ทโวลต์แล้วก็ค่อยไล่ปิดตรงนี้ให้เหลือแค่สมาร์ทโวลต์อันเดียวตรงนี้แล้วก็สำคัญอย่าลืมตรงนี้นะครับถ้าปิดอยู่ต้องเปิดถ้าไม่เปิดเสียงจะไม่ดังนะครับจากนั้นไปที่ Equalizer นะครับ Equalizer ปรับตามนี้ดังนั้นไอตัว Equalizer เนี่ยสามารถคือคุณใช้โปรแกรมอะไรช่วยคุณสามารถปรับโฟลว์ตามผมได้เลยอันนี้จะเป็นที่ผมลองเทสดูนะลองปรับเล่นดูแล้วอันนี้คิดว่าให้ดีสุดละว่าเสียงเบสนะครับฝั่งซ้ายมือ1 2 3 4ประมาณ4สเต็ปเนี่ยนะครับ3ถึง4สเต็ปเนี่ยนะครับให้ปรับลดลงนะครับเบสเริ่มต้นผมอยู่ที่ -8.2 นะครับ7.15เอาจริงถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเลขแบบตรงๆเลยก็อาจจะ8 7แล้วก็5ก็ได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เริ่มเสียงกลางก็จะขยับมาที่-2จากนั้นกระโดดมาที่ตรงนี้อันนี้คือกลางแท้ๆเลย500ขึ้นไปนะครับ1.4 3.8 นะครับแล้วก็ที่ 2K อยู่ที่ 7dB สาเหตุว่าตรงนี้กระโดดขึ้นมาเพราะว่าเสียงเท้าเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณตรงนี้ครับประมาณ 1,000 ถึง 8,000 โดยประมาณนะนะครับ 1,000 ถึง 8,000 นะครับปรับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวสุดท้ายจะเป็น 8.4 ก็ปรับเสียงแหลมขึ้นไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าพ่อผมต้องการให้เสียงเท้าเนี่ยมันมีเสียงแหลมเพิ่มเข้ามานะเวลาวิ่งนะปกติเสียงเท้าวิ่งมันจะเป็นเสียงแหลมอยู่แล้วถ้าเพิ่มแหลมขึ้นไปอีกมันจะทำให้เสียงมันสะท้อนเข้ามาหาที่เราฟังเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสำคัญถ้าใครมีก็ลองดูนะตรงนี้นะการปรับเจนของตัว Equalizer นะไม่ใช่ปรับเจนของเสียงนะนะครับปรับเจนของ Equalizer คือมันจะเพิ่มระดับไอตัว Equalizer ที่เราตั้งอยู่เนี้ยให้มันดังเพิ่มขึ้นมาอย่างผมปรับที่5เท่านะครับเคยปรับสูงแล้วมันดังเกินไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กำลังดีหรือถ้าเกิดใครยังไม่อยากลองปรับก็ตั้งเป็น0ก่อนก็ได้นะปรับเป็น0ก่อนนะครับจากนั้น Playback เหมือนเดิมตรงนี้ Stereo นะครับตรงนี้นะอย่าไปเผลอเลือกเซอร์ราวนะพอเซอร์ราวปุ๊บเนี่ยมันเสียงมันจะวนอยู่รอบหัวเลยมันจะฟังไม่ออกว่าเขาวิ่งไปทิศทางไหนแล้วก็สำคัญนะครับตรงนี้นะครับบิตเรทนะครับออดิโอคุณภาพปรับสูงสุดใครใช้โปรแกรมอะไรพยายามปรับออดิโอคุณภาพปรับสูงสุดไว้ก่อนนะครับคือมันจะช่วยให้เสียงนุ่มเสียงลื่นเสียงไม่แตกนะถ้าเกิดปรับต่ำเนี่ยถามว่าปรับ16อะไรเงี้ยมันก็ได้ยินเหมือนกันนะครับแต่เสียงมันจะแตกเสียงมันจะแห้งๆนะครับมันไม่สมูทเอาง่ายๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้สเกลโหมดก็ไม่ต้องเปิดนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆ G6 คือเปิด ADX Profile Smart Volt เปิดแต่ลดเสียงไปไม่ต้องเปิดสุดก็คือลดมาเหลือ0น่ะเป็นรูปดวงจันทร์ตรงนี้
นะพระจันทร์พวกนี้นะครับแล้วก็ตัวเอโคไลเซอร์ก็เปิดแล้วก็ปรับโฟลตามผมได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนตัวโปรแกรมนะครับ Apex Sound ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผมแปะลิงก์ใต้คลิปใครที่ยังไม่มีงบซื้อซาวด์การ์ดหรือการ์ดเสียงเนี่ยสามารถใช้หูฟังสักตัวนึงแล้วก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยนะครับตรงนี้ใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยจะทำให้เสียงมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมีคนสงสัยว่าใช้ G6 อยู่แล้วลงโปรแกรมนี้เพิ่มให้เสียงมันดังขึ้นไหมดังขึ้นครับแต่มันดังเกินไปนะผมเคยลองแล้วผมก็คิดแบบนั้นแหละว่ามันจะช่วยให้ดังขึ้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าดังนะเสียงเท้าอย่างไรดังแต่เสียงปืนเสียงลมอ่ะมันดังรวนเกินไปนะดังแบบรวนไปหมดเลยนะครับก็เลยไม่ต้องจำเป็นต้องใช้นะครับเลือกอย่างไหนอย่างหนึ่งนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับทีนี้การปรับนะครับตรงนี้คือหน้าตาการปรับของโปรแกรมผมไม่ได้ลงโปรแกรมไว้นะครับซึ่งเนื่องจากผมมีซาวการ์ดอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ได้ลงกดให้ดูนะครับแต่เอาเป็นว่าให้เพื่อนมาที่ตั้งค่าตรงนี้เลยนะจากนั้นนะเพื่อนๆดูไอ้ตัวเอโคไลเซอร์ผมใช่ป่ะตรงนี้นะนะครับดูตรงนี้นะครับโฟลว์ตรงนี้นะนะอันนี้ก็เป็นเสียงเบสจำไว้เลยนะครับนะเอโคไลเซอร์เสียงเบสจะอยู่ซ้ายมือเสมอเสียงกลางอยู่ตรงกลางเสมอแล้วก็เสียงสูงเนี่ยเสียงแหลมเนี่ยอยู่ขวามือเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะไปใช้เอโคไลเซอร์ของอะไรก็ช่างนะจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเบสเนี่ยเพื่อนๆก็ลดลงให้ใกล้เคียงกับเนี่ยของผมเนี่ยลบ -8 ลบ -7 ลบ -5 อะไรอย่างเงี้ยนะก็ปรับโฟลว์ดังนั้นโฟลว์ของตัวอีควอไลเซอร์มันก็จะค่อยๆจากต่ำขึ้นไปสูงจะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนตรงนี้สำคัญเลยนะครับแถบตรงนี้นะครับใครที่ใช้โปรแกรม FX Sound เนี่ย Clarity ให้ปรับมาประมาณกลางนี่แหละนะครับแล้วก็หรือจะปรับจูนจนพอดีก็ได้นะแล้วแต่เรานะลองปรับแล้วลองเล่นดูแล้วก็ Ambient เหลือ0ไปส่วน Loud Sound อันนี้ต้อง0แน่นอนนะครับแล้วก็ตัว Bass Boost ก็0เหมือนกันเพราะว่า Bass Boost เนี่ยก็เหมาะเอาไปใช้กับพวกคนที่เขาทำเพลงฟังเพลงอะไรเงี้ยหรือดูหนังอะไรเงี้ยแต่เราเล่นเกมเราไม่ต้องเป็นแล้วก็ในส่วนของตัว Dynamic Boost Dynamic Boost เนี่ยมันจะเร่งเสียงทั้งหมดเสียงแบบ Equalizer หรือเสียงที่มันมากับตัวโปรแกรมเนี่ยเร่งเสียงให้มันเจนให้มันสูงขึ้นนะครับก็ปรับอย่าปรับสูงมากนะครับสูงมากก็ไม่ดีสูงมากเสียงจะรวนมันจะหาจับจุดไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นก็ลองปรับดูอาจจะเริ่มจากกลางแล้วค่อยๆถอยลงมาดูได้ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดเปิดตรงนี้ด้วยนะจากนั้นก็ลองไปเทสเกมกันนะครับตรงนี้โอเคสำหรับการตั้งค่าที่ตัวโปรแกรม2ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเกมกันเลยนะครับโอเคครับอันดับแรกเราเข้าเกมมาใช่ไหมอยู่ที่หน้าล็อบบี้นะครับอยู่ที่หน้าล็อบบี้ก็ไปที่ในส่วนของการตั้งค่าก่อนเลยนะครับนะตั้งค่าตัวเกมนะครับแล้วก็เซตติ้งจากนั้นไปที่ออดิโอนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเสียงนะไปที่ออดิโอนะคุณจะเห็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับเดิมทีคุณจะปรับเป็น100ก็ได้นะครับแต่นี่ผมดรอปลงมาเหลือประมาณ90เนื่องจากผมจะใช้พลังเสียงจากตัวซาวด์การ์ดด้วยก็เลยปรับมาประมาณนี้แต่จริงไม่มีผลมากมายแต่ก็ดรอปไว้เผื่อเสียงมันกระแทกเข้ามาแรงนะก็เลยดรอปประมาณนี้นะครับส่วนเสียงอื่นๆเนี่ยมิวสิกถ้าเกิดไม่อยากจะฟังอะไร ก็ลดเหลือ0ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ UI ก็เสียงเราคลิกอ่ะเวลาเราคลิกเข้าเมนูแก๊กอะไรเงี้ยจะเป็นเสียง UI แล้วก็ในส่วนของตัวเกมเพลย์วอลลุ่มตรงนี้ต้อง 100% เท่านั้นนะครับอย่าแบบดรอปมาเหมือนมาสเตอร์นะ 100% เท่านั้นใช้คำว่าเท่านั้นเลยนะนะแล้วก็อีโมดวอลลุ่มก็คือเป็นเสียงดนตรีเวลาเราตัวละครทำท่าทางอ่ะก็จะเป็นเสียงตรงนี้ก็อาจจะปรับลงมาน้อยๆเพราะดนตรีไม่จำเป็นต้องฟังขนาดนั้นแล้วก็ปิงซาวอินเนอร์เบิร์นไปนะครับเสียงที่แบบเวลาเราบอกศัตรูคลิกอะไรเงี้ยมีศัตรูอยู่ข้างหน้ามันจะมีเสียงกิ๊กๆมีใช่นั่นแหละแล้วก็เวปปอนซาวเอฟเฟกต์ตรงนี้ถ้าเกิดใครเป็นลาเกซี่ให้ปรับเป็นรีมาสเตอร์เรียบร้อยนะตรงนี้มันก็จะอัปเดตพวกเสียงอาวุธต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับแล้วก็ HRTF นะครับให้เปิด Enable นะครับแล้วก็ Instant Volume Reduce Intensity ก็คือเป็นการลดเสียงโดย เรากด F7 นะสมมุติอย่างสมมุติเราขึ้นเครื่องบินขึ้นรถเสียงมันดังอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าเกิดเราเปิดเสียงแบบปกตินะมันจะดังตลอดเวลาใช่ป่ะถ้าคุณอยากจะลดเสียงดรอปเสียงหน่อยก็กด F7 ปุ๊บผมตั้งอยู่ที่30มันก็จะดรอปเสียงลงมาเสียงมันก็จะมันได้ยินแหละแต่หมายว่ามันก็จะไม่ดังแบบมากเกินไปนะครับตรงนั้นอันนี้คือตั้งค่าเสียงประมาณนี้นะครับโอเคครับผมจะขอปิดเสียงมาสเตอร์ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ได้พูดคุยกันก่อนนะครับก็เข้ามาลองฟังเสียงปืนด้วยนะโอเคครับปืนพร้อมแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มฟังเสียงกันนะครับผมกดดรอปเสียง F7 ก่อนนะอันนี้เสียงจะเป็นเสียงเบาจะรู้เลยว่าศัตรูอยู่ข้างหน้าเราจะรู้เลยป่ะนะครับ
เป็นไงครับเสียงดังดีไหมนะครับเสียงก็จะลั่นๆหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเสียงก็จะลั่นๆหน่อยนะครับก็ตามที่เราปรับเลยถ้ามันดังเกินไปครับถ้ามันดังเกินไปเพื่อนๆสามารถลดหรือดรอปเสียงตัวที่ซาวด์การ์ดเราได้หรือแม้กระทั่งใครใช้โปรแกรม FX Sound ก็สามารถลดการบูตการบูตเสียงจากตัวโปรแกรมได้ครับคือไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะลดเสียงเท้าเสียงอะไรมันลดจริงครับแต่ไม่มากนะไม่มากแบบชัดเจนกว่าคนที่ไม่ได้ตั้งอ่ะถ้าเกิดเราไม่มีซาวด์การ์ดแล้วเราไม่ได้ลงโปรแกรมช่วยเราใช้แบบออนบอร์ดเฉยๆแบบเสียบเฉยๆเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรอันนั้นอ่ะไม่ได้ยินแน่นอนเสียงเท้าอ่ะเพื่อนๆไม่ได้ยินแน่ๆนะครับได้ยินใกล้ๆอ่ะมาไกลๆไม่รู้นะครับแล้วก็จับทิศทางยากทีนี้โปรแกรม FX Sound ก็จะช่วยจับซ้ายจับขวาจับได้อยู่แล้วขึ้นอยู่ที่เราตั้งสเตอริโอแล้วก็หูฟังของคุณนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซาวการ์ดแน่นอนมันแบ่งแยกได้อยู่แล้วซาวการ์ดก็เป็นโปรแกรมซาวการ์ดตัวเฉพาะอยู่แล้วนะครับโอเคซาวเทนนิ่งเนาะฟังเสียงปืนนะครับนะครับโอเคก็เนี่ยฮะเห็นป่ะมันก็จะเป็นในส่วนของตัวโฟลว์นะครับเป็นโฟลว์ของตัวการฟังเสียงว่าปืนมาจากทิศทางไหนหนึ่งคือเพื่อนๆรู้เลยว่าการแยกเสียงชัดเจนซ้ายขวานะบนล่างหรือระยะไกลนะครับมันก็จะบอกนะให้เรารู้ว่าเสียงนั้นอ่ะโอเคมาจากทางทิศทางไหนเพื่อที่เราจะได้จับศัตรูว่าอยู่บนหลังคาไหมอยู่หลังกำแพงหรือกำลังคานอยู่หรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านนอกบ้านอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะได้รู้ตำแหน่งของศัตรูนะพอรู้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับต้องได้ยินเสียงเท้าด้วยนะถูกไหมเสียงเท้าต้องชัดด้วยนะครับดังนั้นก็ลองไปตั้งค่ากันดูแล้วก็จะได้ยินที่เสียงที่ชัดเจนขึ้นก็จะได้มีเซนส์นะครับเซนส์เขาเรียกว่าเกมเซนส์นะเกมเซนส์ก็คือได้ยินเสียงชัดเจนทีนี้ก็เหลือแค่ฝีมือเราว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรเล่นกับเขานะครับเช่นการจู่โจมบ้านการเล่นโซโล่สคอร์ดเงี้ยมันเล่นยังไงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับนะก็ลองปรับไปตั้งค่าดูนะติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ตอบถามกันได้นะครับเช่นเสียงดังเกินไปไหมหรือยังเบาอยู่เลยก็ลองพูดคุยคอมเมนต์คุยกันได้หรือแม้กระทั่งผมมีเพจ Facebook นะครับต้น89วัยทุกข์ก็สามารถแชทมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับส่งรูปภาพส่งตัวอย่างตัวที่มีปัญหามาคุยกันได้นะก็ถ้าเกิดช่วยแก้ปัญหาได้ก็จะช่วยกับเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับตรงนี้โอเควันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ